เรามาดูวิธีการนำไฟล์ GPX จากเว็บเพจงานวิ่งนะฮะในงานเทรลเราต้องการจะโหลดไฟล์ GPX ลง iPhone นะครับในระบบ OS iOS นะตอนแรกเลยก็ให้เข้าไปที่เว็บเพจงานที่เราจะไปโหลดไฟล์ก่อนนะฮะ Ultra Trail เชียงใหม่จะสังเกตว่าเขาได้ส่งไฟ GPX มาให้เราแล้วเป็น UTM CM 20กิโล33กิโล65กิโลแล้วก็ไปเนี่ยเราจะโหลดทุกไฟล์เก็บวิธีโหลดนะโหลดเข้ามือถือนะครับให้เรากดตัวแรกที่เราจะโหลดก่อนก็คือ UTCM 20กิโลพอเรากดเสร็จเรียบร้อยตรงด้านล่างที่เป็นหัวลูกศรนะฮะด้านล่างนะฮะที่เป็นหัวลูกศรโยนไปทางขวามือให้กดหนึ่งทีนะให้เรากด copy link พอกด copy link เสร็จเรียบร้อยนะแล้วพับอันนี้ไปก่อนนะครับเราก็มาที่ Safari มาที่ Safari นะครับแอป Safari พอมาที่ Safari เนี่ยนะฮะอันนี้เราปิดไปก่อนผมมา Safari เสร็จเรียบร้อยมาเราจะเอา copy URL เมื่อกี้ที่เรามาเนี่ยมาเปิดใน Safari แล้วกดเครื่องหมายบวกข้างล่างนะครับแล้วก็อยู่ใต้เนี่ยข้างล่างที่มีคำว่า search or enter website เราแตะ1ทีแล้วกดค้างไว้ line paste ที่เรา copy link มาเมื่อกี้ตรง Safari แล้วกด go รอจนกว่ามันจะพอมันโหลดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะสังเกตด้านบนเนี่ยมันจะมีหัวลูกศรกดลงแล้วข้างล่างเป็นวงเล็บเป็นขีดนั่นแหละไอ้นี่คือสัญลักษณ์ของการดาวน์โหลดนะฮะนะมันจะมีจุด3จะมีไอ้หัวลูกศรลงแล้วก็มีถัดจากนั้นเป็นจุด3จุดให้เรากดหัวลูกศรลงมันจะถามว่าเราจะดาวน์โหลดไอ้ไฟล์อันนี้หรือเปล่า UTCM 2022เนี่ยใน20กิโลหรือเปล่าเราก็กดดาวน์โหลดให้สังเกตด้านล่างเนี่ยที่ตรงมี A ใหญ่ A เล็กเนี่ยนะถ้ามันมีปุ่มตัวสีน้ำเงินดาวน์โหลดขึ้นก็แสดงมันดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยากจะดูก็ได้ว่ามันเราไว้ที่ไหนเราก็กดตรงปุ่มวงกลมตรงข้างๆ A เล็ก A ใหญ่ข้างล่างเนี่ยนะลองกดดูเนี่ยมันจะอยู่ในดาวน์โหลดนะแล้วถ้าเรากดคำว่าดาวน์โหลดจะสังเกตว่าไฟล์เนี่ย20UTM 20กิโลได้มาอยู่เข้ามาเรียบร้อยแล้วเราก็กดดันไว้ก็ไว้ตรงเนี้ยอยู่ในดาวน์โหลดก็ปล่อยมันไปอันนี้คือเสร็จวิธีการดาวน์โหลดตัวไฟล์ GPX 20กิโลเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะหลังจากนี้เราก็ออกจากนี้ไปก่อนกลับไปที่ในเพจงานอยู่ Ultra Trail เชียงใหม่คราวนี้เราจะโหลดตัว33กิโลบ้างละ UTCN 33กิโลเราก็กดวิธีการเหมือนเดิมทุกประการเมื่อเรากดเรียบร้อยเสร็จแล้วหัวลูกศรข้างล่างที่บรรทัดล่างเนี่ยมันจะมีหัวลูกศรที่ชี้ไปทางขวามือนะให้เรากด1ทีนะแล้วเราก็กด copy link พอกด copy link เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่ Safari เมื่อกี้ Safari เราก็ไปที่ URL ข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ยนะเราก็ลบอันเก่าทิ้งซะแล้วกดค้างไว้แล้วกด paste อันนี้เป็นของอันใหม่แล้วเรากด goอันนี้เป็นของ33กิโลแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนเหมือนเดิมทุกประการให้เรากดตัวดาวน์โหลดปุ่มดาวน์โหลดซึ่งอยู่ข้างบนติดกับไอ้จุด3จุดอ่ะอยู่ตรงซ้ายมือของจุด3จุดแล้วก็กด1ทีแล้วเราก็กดดาวน์โหลดรอดูวงกลมข้างล่างที่อยู่ข้างๆ AA 2ตัวเนี่ยว่ามันขึ้นสีฟ้าอย่างถ้ามันขึ้นอย่างนี้เรียบร้อยแสดงว่ามันดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราอยากจะดูว่ามันเรียบร้อยไหมเราก็กดตรงวงกลมสีฟ้าเนี่ยเราจะมีหัวลูกศรลงที่ว่ามันดาวน์โหลดอุ้ยโทษทีเรียบร้อยให้สังเกตว่าเรากดปุ่มเนี้ยนะปุ๊บมันจะมีเราก็ไปดูที่ดาวน์โหลดนะฮะกดดาวน์โหลดจะสังเกตว่า33กิโลได้มาเข้าเนี่ยเราได้ดาวน์โหลดเข้ามาเรียบร้อยแล้วสรุป UTCM 22เดี๋ยวไอ้20เรียบร้อย UTCM 22ใน33กิโลเรียบร้อยเรากดดันไว้ก่อนออกจาก Safari ไปเข้า Facebook เหมือนเดิมนะเมื่อกี้อันนี้มัน33แล้วก็ปิดไปแล้วนี่เราจะมาดาวน์โหลด65กิโลบ้าง
แล้วก็กดหัวลูกศรที่ชี้ไปทั้งล่างขวามือที่เป็นหัวลูกศรขวามือสุดไอ้ซ้ายมือสุดนะฮะแต่ที่มันชี้ไปทางขวามันจะมีวงกลมถ้ามาไล่ก่อนช้าๆข้างล่างนี้จะมีไอ้เครื่องหมายหัวลูกศรที่ชี้ไปทางขวามีวงกลมแล้วมีหัวลูกศรแล้วก็มีจุด3จุดให้เรากดไอ้หัวลูกศรซะเนี่ยแล้วก็กด copy link เนี่ยตอนนี้ไฟล์65กิโลได้ถูก copy link เสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปซาฟารีนะไปซาฟารีกดปิดอันนี้เอ้ยโทษทีเมื่อกี้65ใช่ไหมเราไปที่ Safari เรากดไปที่ตัว UT ข้างล่างเนี่ยเอาใหม่เมื่อกี้มันอยู่หน้านี้ใช่ไหมสังเกตบรรทัดข้างล่างมันจะมีช่อง UT URL ที่เราจะใส่ได้ไอ้เนี่ย google.com เนี่ยเราแตะ1ทีแล้วก็กดลบทิ้งซะแล้วกดเพจใหม่แล้วกด go จะสังเกตว่ามันก็จะโหลดตัว65กิโลเข้ามาแล้วเมื่อมันอย่างนี้เข้ามาเรียบร้อยเราก็ให้กดดาวน์โหลดไฟล์นี้ซะใน Safari ก็กดดาวน์โหลดปุ่มดาวน์โหลดก็อยู่ข้างบนติดกับไอ้จุด3จุดซึ่งเป็นสัญลักษณ์หัวลูกศรชี้ลงแล้วก็กดดาวน์โหลดทำอย่างเงี้ยทุกไฟล์ดูว่าวงกลมตรงข้าง AA ข้างล่างสุดอ่ะมันจะมี A เล็ก A ใหญ่แล้วข้างๆ A เล็ก A ใหญ่จะมีวงกลมขึ้นสีฟ้าแสดงว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วแล้วก็กดเช็คดูได้แล้วก็กดไปดูที่ดาวน์โหลดจะเห็นว่า65กิโลก็เข้ามาเรียบร้อยเนี่ยวิธีการทำอย่างเงี้ยทุกไฟล์ที่เราต้องการผมไม่สอนแล้วนะวิธีการดาวน์โหลดเรารู้วิธีละเราออกจากนี่ไปเข้าตอนนี้เราจะเอาไฟล์ GPX เข้ามาไว้ในอะไรในแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในการดูแผนที่ที่ผมใช้เนี่ยก็คือชื่อ GPX Viewer ผมกดแอปพลิเคชันอันนี้พอกดเข้ามาผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์โดยวิธีการสร้างก็คือทางขวามือข้างล่างมันจะมีเครื่องหมายโฟลเดอร์ขวามือสุดข้างล่างนะฮะกด1ทีแล้วก็ชื่อสร้างชื่อผมใช้ชื่อว่า UTCM 22นะ2022แล้วกันง่วงๆ2022เรียบร้อยผมกดโอเคนะมันก็อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราจะเอาไฟล์ GPX ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วอ่ะมาใส่ในโฟลเดอร์นี้วิธีการก็ง่ายมากจะสังเกตข้างล่างมีเครื่องหมายบวกให้กดเครื่องหมายบวกข้างล่างแล้วกดไปที่ Cloud พอกดไปที่ Cloud เราก็แบ็คไปเรื่อยๆนะแบ็คไปเรื่อยๆจะเห็นว่าตรง Favorite ข้างล่างเนี่ยมันจะมีคำว่าปุ่มดาวน์โหลดอยู่ล่างสุดอันนี้เนี่ยพอเราเปิดมาจะมีปุ่มดาวน์โหลดตรงใต้ Favorites เราก็กดดาวน์โหลดให้เราไปหาไฟล์เมื่อกี้ที่เราดาวน์โหลดมาไฟล์นั้นมีอะไรบ้าง UTCM 22มี20นะแล้วมี33มี20มี33เราก็เอาไฟล์ที่เราต้องการจะโหลดใส่เข้าไปซะเฮ้ยทำไมมันชื่อไฟล์ซ้ำเยอะจัง65 33 20ผม20ผมก็เลือก UTCM 20ไปมาแล้ว20อันต่อไปกดเครื่องหมายบวกกด Cloud แล้วแบ็คกลับแต่จริงๆไม่ต้องแบ็คกลับก็ได้เพราะมันอยู่ใน Cloud อยู่แล้วเอ้ยมันอยู่ในดาวน์โหลดอยู่แล้วเราก็มาโหลดตัวใหม่วิธีการเหมือนเดิมทุกอย่าง20ไปแล้วตอนนี้เราโหลด33 3333กิโลมาละเครื่องหมายบวกกดเครื่องหมายบวกกด Cloud แล้วก็มาเลือกตรงนี้มันอยู่ในโฟลเดอร์ของดาวน์โหลดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาอีก33ไปแล้วก็ต้องมี65ที่เมื่อกี้เราโหลดเสร็จละมันมีหลายอันเราก็ไปทำวิธีการแบบเนี้ยเข้ามาแล้ว3ไฟล์ GPX ที่เราต้องการเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราทำไงต่อเราก็กลับมาที่ไม่ทีเมื่อกี้โทษทีแบ็กกลับไปทำไมไม่เป็นไร UTM 2023เรียบร้อยนะเมื่อกี้เข้าไปเราจะไปเข้าไปแล้ววิธีการที่จะดูแผนที่ทำงานแล้วก็แค่กดชื่อไฟล์เนี่ยมันก็โหลดมาแล้วเรียบร้อยแล้วแค่นี้จบนี่คืออันนี้20กิโลแล้วถ้าเราต้องการที่จะเอา33เข้ามาในมาซ้อนกับดูเพื่อจะดูว่ามันซ้อนกันตรงไหนกับระยะ20กิโลถ้าเราเปิดต้องการเปิดซ้อนกัน2ระยะเราก็กดไปที่
ครื่องหมายอยู่บรรทัดล่างสุดนะฮะอันล่างจากนับจากซ้ายไปอันที่1อันที่2อันที่3อันที่4นับจากซ้ายมือไปอันที่4ที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วมีหัวสอนลงกดไปมันเราก็ import tag เมื่อกี้เรา20เนี่ยเราเปิด33คราวนี้ระยะ33กับ20อ่ะจะถูกโชว์ในกดโอเคก่อนจะถูกโชว์ในแผนที่เรียบร้อยละไอ้ที่เป็นสีเหลืองเนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นระยะหนึ่งแล้วส่วนไอ้นี่อีกระยะหนึ่งมันก็จะแผนที่เข้ามาละวิธีการแค่นี้แหละง่ายๆวิธีการนำไฟล์ GPX นะฮะเข้ามาในแอปพลิเคชันของแผนที่ที่อยู่ใน iPhone หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ